ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14เดือน6ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงเช้าพอดีท่านผู้ชมอากาศตอนเช้ามื้อนี้ณเวลานี้เนาะอยู่ที่17องศาท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายข้าพเจ้าก็เช่นกันตามแบบฉบับของข้าพเจ้านี่เนาะได้สบายสบายเนาะตอนเช้ามื้อนี้ตามเคยครับเจ้าก็จะนำข่าวความคืบหน้าหรือว่าการขยายตัวของพยาธิโควิดวัคซีนสัตว์ทั่วโลกทั่วประเทศแคนาดาทั่วแขวงเควเบกเฮาและสุดท้ายกลับไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวว่าสถานการณ์ทางคุณเป็นอย่างไรเนาะท่านผู้ชมเฮาเป็นคนลาวเนาะมีจิตใจผูกพันอยู่กับประเทศลาวหรือว่าเสื้อสาดลาวคนลาวเฮาอยู่ไสก็เป็นคนลาวคือกันเนาะปัจจุบันนี้อยู่ที่มลาวก็มีพี่มีน้องมีหมู่มีครูพวกเฮาอยู่พุ่นเพราะฉะนั้นสถานการณ์อยู่พุ่นเป็นอย่างไรพวกเขาก็ควรจะหูเนาะท่านผู้ชมก็ตามเคยท่านผู้ชมข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอันหนาเว็บไซต์ของรัฐบาลเควเบกก็เช่นเคยท่านผู้ชมหน้านี้ก็คือเว็บไซต์ของรัฐบาลเควเบกเนาะที่เพิ่นอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลของคนติดพยาธิโควิดฮอดมื้อนี้นี่มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ในแขวงเควเบกเฮานี่อยู่ที่ 372,989 คนเนาะแล้วมีผู้ติดเพิ่ม151คนณปัจจุบันนี้มีผู้ติดอยู่ 1,836 คนท่านผู้ชมในจำนวนนี้ที่นอนห้องหมออยู่215คนใน215คนนี้อยู่ในห้อง ICU 58คนท่านผู้ชมแต่ผู้ติดทั้งหมดที่ว่าสะสมกับมีผู้เสียไปอยู่ที่ 359,981 คนเริ่มจะมีพยาธิโควิดมากก็มีผู้เสียชีวิตไปส่วน 11,172 คนผ่านมา24ชั่วโมงก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2คนอันนี้มันอยู่ทูแขวงเควเบกเฮานะท่านผู้ชมวันนี้เขาไปบ่งอยู่ที่แคนาดาแคนาดาก็คือหน้านี้เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดาท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่1,042,126 คนเพิ่นอัปเดตเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมและมีผู้ที่ว่าเสียไปแล้วอยู่ที่1,359,240 คนและปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่ทั่วประเทศแคนาดาเฮานี้อยู่ที่ 16,955 คนเริ่มจะมีพยาธินี้มามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ 25,931 คนวันนี้เฮาไปเบิ่งทั่วโลกทั่วโลกเฮามาเบิ่งโดยรวมเนาะท่านผู้ชมก็มีผู้ติดสะสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่176,764,688 คนและก็ปัจจุบันนี้ที่ว่ากำลังติดอยู่บ่ทันเซาฮันอยู่ที่12,128,590 คนเริ่มแต่มีพยาธิมามีผู้สูญเสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่ทั่วโลกอยู่ที่3,825,587 คนนะข้าพเจ้าจะพอลงเลิกแต่ละประเทศเนาะเพราะว่าก็คงจะกินเวลาหลายคันเอาไปเบิ่งทุกประเทศก็ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมวันนี้ครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวเนาะประเทศลาวนี้ก็ต้องขอแชร์เฟซบุ๊กของลาวสตาร์เนาะท่านผู้ชมลาวรายการเมื่อเราวันนี้เพิ่นก็ว่าพยาธิโควิด19สปป.ลาวเนาะวันที่14มิถุนายน2021มื้อนี้มีผู้ติดเพิ่มอีก14คนท่านผู้ชมอยู่ที่เมืองลาวมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 2,010 คนแต่ว่ากระเซาไปแล้ว 1,880 คนท่านผู้ชมและปัจจุบันนี้กำลังรักษาเป็นผัวอยู่กับอยู่ที่127คนมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด3คนท่านผู้ชมวันนี้ผู้ติดสะสม 2,010 คนนั้นอยู่แขวงใดๆท่านผู้ชมก็มีนครหลวงเวียงจันทน์907คนเนาะติดเพิ่มอีก7คนจำปาสัก341คนติดเพิ่มอีก3คนสวรรณเขต122คนติดเพิ่มอีก3คนอุดมไซส์21คนแขวงเวียงจันทน์18คนเนาะติดเพิ่มอีก1คนนอกนั้นก็จะมีหลวงพระบาง14คนสวรรณเขต13คนนรวงน้ำท่า9คนพงศาลี8คนคำวน6คนสยบุรี3คนบริคำไซ3คนแขวงเวียงจันทน์1คนเสกอง1คนประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมอันนั้นเป็นทั่วประเทศแล้วก็ขอขอบใจ
Facebook ของเราสไตล์อีกนึงบานี้เอาไปเบิ่งที่แคนาดาทางผู้ชมหน้านี้เนี่ยมันของ Global News เพิ่นอัปเดตเกี่ยวกับผู้ที่ว่าซักวัคซีนไปทั้งหมดอยู่ทั่วประเทศแคนาดานะทางผู้ชมมาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วประเทศแคนาดาประชากรได้รับการซักวัคซีนไปแล้ว 78% ก็คือ29,8156 คนทางผู้ชมและอยู่ที่แขวงเกเปงเฮาซักไปแล้ว1,697,703 คนก็ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมแขวงอื่นก็เช่นกันจำนวนก็เปลี่ยนไปเนาะอีกเรื่องนึงตอนเช้ามื้อนี้ครับเจ้าจะว่าเกี่ยวกับเรื่องยาวัคซีนการช่วยเหลือของประเทศแคนาดาต่อประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่ว่ากำลังพัฒนาเนาะท่านผู้ชมแคนาดาบริจาควัคซีน13ล้านโดสที่แคนาดาบ่ต้องการก็มาถึงว่าที่เหลือว่าสั้นๆเนาะเอาไปช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาให้ได้ป้องกันพยาธิโควิด-19 นี้ครับเจ้าเคยรายงานไปแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดาคือท่านจัสตินทรูโดนี่เคยกล่าวว่าการที่เขาจะปราบพยาธิโควิดนี่เขาจะต้องปราบทั่วทุกบ่อนในโลกถ้าแคนาดาบ่มีแต่ประเทศอื่นยังมีอยู่แน่นอนมือหนึ่งมันก็จะกลับมาหาประเทศแคนาดาอีกคือเก่าแคนาดานั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปราบพยาธินั้นบ่แม่นแต่เฉพาะท้องถิ่นเนาะอันนี้มันลักษณะที่ว่าทั่วโลกดังนั้นแคนาดาจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนในโครงการโควาคท่านคือจื้อเนาะที่ครับเจ้าเคยว่าไปโครงการโควาคที่ผ่านองค์การอนามัยโลกท่านผู้ชมเทื่อนี้ก็เช่นกันนอกจาก13ล้านโดสที่ท่านจัสตินทรูโดกล่าวตอนท่านไปประชุมประเทศ G7 และนอกจาก13ล้านนี้แล้วก็ยังจะมีอีก87ล้านที่แคนาดาจะซอยเป็นเงินเพื่อประกอบส่วนซื้อยาและการแจกยาให้ทั่วถึงเพื่อที่จะให้โลกมีภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงผสมในเมนความคันสว่าความใจดีของประเทศแคนาดาเนาะที่ว่าห่วงใยเพื่อนร่วมโลกมันก็พิสูจน์กันได้อยู่ตอนนี้แหละท่านผู้ชมทราบว่าประเทศที่ต้องการประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาที่เขาจะบ่มีทุนเพราะฉะนั้นประเทศที่มีทุนก็ได้ต้องได้เบิ่งแยงดูแลกันเนาะอันนี้ก็น่าชื่นชมและก็ยินดีกับรัฐบาลแคนาดาจะพาท่านไปเบิ่งอนาคตประกอบนี่เป็นข่าวของ CTV ท่านผู้ชมพันกระพาดหัวข่าวว่าแคนาดา donating 13ล้าน surplus COVID-19 vaccine doses to developing country ให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะท่านผู้ชมกับ13ล้านโดสประชากรแคนาดาหันเพียงพอแล้วเหลือนี่ก็เป็นที่หรือที่เอิ้นว่า surplus นะท่านผู้ชมก็เลยว่าจะแจกย้ายไปให้ทั่วโลกประเทศอื่นที่มีความต้องการท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งท่านผู้ชมที่ว่าข่าวของ CBC เนาะที่ลงไปเมื่อวานนี้ก็เป็นหูของท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่กล่าวต่อกองประชุม G7 อยู่ประเทศอังกฤษท่านผู้ชมในนี้ก็ลงข่าวเซ็นกันว่า13ล้านโดส coming out of planned surplus ก็คืออันนั้นส่วนที่เหลือว่าสั้นๆOut of 1 billion donated doses, Canada has agreed to provide up to 100 million. That's the same amount as the UK, which has a much larger population. As things stand now, Britain will donate just under 1.5 doses per person, the US just slightly more, and Canada well over 2.5. ก็ประมาณนั้นครับผู้ชมอันนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับประเทศแคนาดาให้บริจาคกัน13ล้านโดสยาวัคซีนเนาะให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าได้พัฒนาในจำนวนนั้นก็ดังที่ครับจะว่าไปเนาะมันรวมทั้งหมดกับไปที่100ล้านโดสก็ได้สัญญาอยู่ในกองประชุม G7 ก็ประมาณนั้นและอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าจะจะลงสู่ท่านฟังนั่นก็คือซีนพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ว่าถึงใบประกาศหรือว่าใบยั่งยืนหรือว่าวัคซีนเซอร์ติฟิเคทที่มาในรูปของ QR code มื้อนี้จะว่าหลายไปกว่านั้นหน่อยนึงท่านผู้ชมคือจะว่าถึงเรื่องหนังสือผ่านแดนวัคซีนสมหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตชาวแคนาเดียนจำนวนหลายที่คองคอยด่านจะเปิดสายการบินจะเปิดจะอนุญาตให้การท่องเที่ยวไปมาทุกคนคองคอยเวลานี้อยู่เมื่อว่าถึงการท่องเที่ยวการไปมาก็แน่นอนเนาะก็ต้องได้ว่าถึงเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตก็ยังบ่ทันมีคำตอบที่ชัดเจนเถื่อท่านผู้ชมจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือทั่วโลกกรมการท่องเที่ยวแคนาดาก็แนะนำที่ดีที่สุดณเวลานี้ก็คือหนังสือยังยืนการซักวัคซีนเนาะวัคซีนเซอร์ติฟิเคทท่านใดที่ได้รับการซักวัคซีนจากศูนย์ซักวัคซีนไปแล้วท่านอาจจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคทนี้แล้วหรือว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้เนาะก็ขอแนะนำให้ท่านติดต่อหาศูนย์วัคซีน
ที่ท่านไปซักยาเพื่อขอหับหนังสือยังยืนนี้เพื่อเก็บเมียนไว้ประจำตัวท่านผู้ชมเพื่อว่าแน่นอนหนังสือนี้จะมีความสำคัญและมีประโยชน์เอายกตัวอย่างว่าถ้าชายแดนอเมริกาเปิดมือใดเนาะการไปเที่ยวอเมริกาก็ต้องการหนังสือยังยืนนี้แน่นอนก่อนที่จะมีวัคซีนพาสปอร์ตออกมาข่าวเกี่ยวกับวัคซีนพาสปอร์ตท่านก็ยังเป็นข่าวอยู่เนาะยังบ่มีที่ว่าเป็นรูปธรรมออกมาเถื่อแน่นอนหนังสือนี้จะมีความสำคัญที่สุดเวลาจะไปมาหาสู่กันเนาะหรือว่าไปต่างประเทศตัวอย่างว่าชายแดนอเมริกาเปิดแน่นอนเอาไปก็จำเป็นจะต้องได้ใส่หนังสือยังยืนตัวนี้เนาะกลับไปเบื้องหูประกอบกันหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมนั่นนี่ก็ว่าเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนาะท่านผู้ชมก็คือตัวอย่างเห็นอยู่ในนี้ว่าวัคซีนเซอร์ติฟิเคท may be needed to travel หนังสือยังยืนการซักวัคซีนจำเป็นในการที่จะเดินทางไปมาAs more Maritimers become vaccinated, the idea of traveling again is on the horizon. For those working in the travel industry, there are still many questions in terms of how vaccine passports could work as different countries will have different policies in place. But for now, people may want to hold on to their vaccine certificates in order to travel. ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตท่านก็ได้ยินไปแล้วว่าปัจจุบันนี้ยังบ่ทันออกมาเถื่อเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือCertificate of vaccination ยังสำคัญอยู่คือหนังสือยังยืนเกี่ยวกับการซักวัคซีนก็ติดตามกันต่อไปนะท่านผู้ชมครับเจ้าจะนำมาเล่าสู่ท่านฟังทุกเช้าถ้าว่ามีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งใดที่ว่ามันเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้ชมครับเจ้าจะพยายามสอบหามาเล่าสู่ท่านฟังเนาะมาตอนนี้รายการคลิปสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมและก็ขอขอบใจและก็ที่ทุกท่านที่ได้ติดตามสมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็มีการกดไลค์กดแชร์แน่นอนที่สุดเนาะอยู่ใน YouTube ข้าพเจ้าก็มีคืออยู่ที่สมพศสมรแก้วถ้านอกนั้นก็อยู่ที่ระบบของรูกูท่านใดมีระบบรูกูก็เข้าไปเบิ่งได้เนาะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพเนาะขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล